ล่ะคุณผู้ชมก่อนจะเริ่มคลิปนะครับถ้าคุณผู้ชมเนี่ยกดไลค์ตอบคำถามประจำวันนะคลิปนี้นะจะมีสิทธิ์ลุ้นรับโรบัคคำถามมีอยู่ว่าถ้าดวงอาทิตย์กินโลกจะรอดไหมอย่าลืมตอบกันนะฮะสำหรับวันนี้จะเป็นยังไงถ้าโลกของเราจะถูกดวงอาทิตย์กินจะรอดหรือไม่รอดคอมเมนต์เลยใครว่ารอดกด1ใครว่าไม่รอดกด2อย่าลืมกดไลค์ด้วยถึง100ไลค์แล้วก็ไปดูกันเลยสำหรับวันที่1โอ้คุณผู้ชมดูสินี่อะไรกันชาวบ้านลงน้ำกันหมดเลยโอ้โหนี่มีห่วงยางด้วยคนที่ว่ายน้ำไม่เป็นนี่อะไรอ่ะไม่ได้มาดันพื้นกันเฉยเลยนี่อะไรอ่ะบางคนก็เต้นโอ้เต้นกันมันเลยบางคนก็นั่งเฉยแสดงว่าอากาศร้อนมากเลยเนี่ยร้อนจัดเลยแล้วนี่อะไรเนี่ยอะไรอะไรต้องใส่หน้าเขาวะเนี่ยปะดับปะปะปะดิปะดีปะดีเฮ้ยน่าอะไรอ่ะโอ้สวัสดีเราสหายกันวันนี้เป็นไงบ้างอากาศช่างร้อนจริงเลยนะโอ้ใช่วันนั้นเนี่ยปลาโคตรตัวใหญ่เลยโอ้ยเดี๋ยวหาที่นั่งเดี๋ยวเอ้ยอ้าวท่านลูซี่เอ้าท่านไปอย่างเงี้ยโอ้โหไม่ได้เลยนะแย่เลยเฮ้อุ้ยดูสิคุณผู้ชมเหมือนแบบชาวบ้านดีใจที่ลงน้ำอย่างนั้นน่ะโอ้โหถือว่าวันแรกนี่ทุกคนมีความสุขกันดีนะเนี่ยอยู่ไว้คนนู้นนี่แปลกๆเฮ้ยเดี๋ยวเราไปดูวันต่อไปดีกว่าอยากรู้ว่าวันต่อมาเขาจะแบบมีอาการยังไงกันบ้างเออสำหรับวันที่2โอ้เกิดอะไรขึ้นน่ะทำไมเขาต่อแถวกันอย่างนั้นน่ะ What เอาละพวกนายจงฟังทางนี้ให้ดีวันนี้นะฉันจะมาสอนพวกเราถึงวิธีการอาบแดดที่ถูกต้องอย่างแรกนะต้องถอดชุดเก่าๆนานออกไปก่อนซะแล้วใส่ห่วงยางอย่างห่วงยางอย่าถูกวิธีเพื่อที่พวกนายจะแช่น้ำได้อย่างชะงัดนะอู้เหมือนผู้ใหญ่บ้านเขาจะสั่งให้คนพวกนี้เนี่ยให้ชาวบ้านเนี่ยทำการถอดเสื้อเหรอเอ๊แปลกๆทำพร้อมกัน3 2 1คุณผู้ชมดูเฮ้ยเหมือนชาวบ้านเขาตากแดดนานจัดจนผิวมันสีเขียวกันแล้วอ่ะดูดิเฮ้ยเฮ้ยเหมือนเขาจะร้อนหรือเปล่าเนี่ยดูดิเหมือนตัวร้อนแน่เลยมีฟองปุ๊บปุ๊บปุ๊บฮ่าฮ่าเอาละร้อนใจสิพวกนายได้ล้ำล้นล้ำริ้นล้ำตากแดดกันจนเขียวอือแล้วดูเหมือนว่าพวกนายจะพอใจกันแล้วสินะตอนนี้องศาอุณหภูมิเฟรนไฮก็ได้เพิ่มขึ้นสูงตามฉันมาสิเดี๋ยวฉันจะพาไปกินไอศกรีมเย็นๆมาเฮ้ยเขาทำจริงเฮ้ยผู้นำหมู่บ้านคนนี้ของจริงจัดผู้ใหญ่บ้านจริงวัวตามกันอยู่2คนยังก่อยเลยเฮ้ยมาดูกันดีกว่าว่าต่อไปจะเป็นยังไงหลังจากผ่านมาหลายวันดูเหมือนว่าโลกของเราเนี่ยจะถูกดวงอาทิตย์ดูดเข้ามาใกล้เรื่อยโอ้ตรงนี้กลายเป็นสีแดงเลยอ่ะเข้าไปดูหน่อยดีกว่าสำหรับวันที่10มันเป็นอะไรกันน่ะมันมีรูปปั้นไอ้ฟ้าด้วยคุณผู้ชมแล้วข้างหน้าหมู่บ้านเววอดอะไรอ่ะเหมือนเขากำลังบูชาฟ้าเหรอเฮ้ยแปลกๆเขากำลังขอพรอะไรกันอยู่อ่ะคุณผู้ชมทำไมโรงนี้ไม่ช่างยิ่งร้อนขึ้นนับวันเลยอ่ะพวกแกก็เริ่มเปลี่ยนสีกันไปจากสีเหลืองไปเป็นสีส้มไปเป็นสีแดงจนตอนนี้พวกแกจะกลายเป็นสีลุงแล้วโอ้นี่มันร้อนจริงๆเอาละพวกแกได้เวลาขอพรสัตว์เทพสกาบานฟิสที่1สกาบานฟิสที่1จะช่วยมอบความเย็นแห่งท้องทะเลให้เราได้ไม่เชื่อลองสัมผัสน้ำดูโอ้โคตรร้อนเลยไปกันนะโอ้โหเราขึ้นไม่ได้ด้วยร้อนช่วยด้วยพวกแกอย่ามึงทำความคนล้มช่วยกันจะตายแล้วเฮ้ยอะไรพวกแกบ้านไม่อยู่แล้วได้เวลาขออนุญาตนะเปลี่ยนไปเป็นหน้าตัวเองเลยฮ่าฮ่าฮ่าฉันก็เป็นผู้นำของหมู่บ้านแห่งนี้แล้วฉะนั้นนะพวกแกอย่าลืมกดไลค์กันด้วยเสียงอะไรระเบิดล่ะ
พวกชาวบ้านมันลงน้ำกันอย่างนั้นเหรอผมมันลงน้ำน้ำร้อนดิน้ำไม่ร้อนหรอสำหรับวันที่20คือตอนนี้นี่คือผู้ใหญ่บ้านหรือแม้กระทั่งชาวบ้านนี่คือหายไปหมดเลยนี่เขาไปไหนกันอ่ะเว้ยก็อะไรขึ้นเหมือนถือป้ายประท้วงเขาประท้วงอะไรกันไอ้พวกนายใจเย็นๆก่อนพวกนายต้องเชื่อในทัศกาลฟิตที่ 30,000 นะเขาไม่ทำให้พวกนายผิดหวังหรอกโรคร้อนเนี่ยมันแค่เรื่องเร่งทัศกาลฟิตนะใช้น้ำจากมหาสมุทรแปซิฟิกตอนเหนือทางตอนใต้ที่เฉียงไปทิศทางตะวันออกอีกทีเพื่อสูบความร้อนนี่ได้ลูกเล็บแม่อ๋อใจเย็นๆไม่ต้องกังวลไปเขาทุ่งกันโหดมากเลยอ่ะทุ่งแบบไม่เอาทรงเลยดูดิแรกไอ้เจ้านี่โดนป่าหน้าตอนแรกมันกลายเป็นราชาตอนไหนวะน่ะแล้วนี่ไอ้ฟ้าเนี่ยหวายเป้าจะทำอะไรแถวนี้วะวู้แย่แล้วหลังจากผ่านมาได้ประมาณ 15-20 วันได้ดูสิตอนนี้เหมือนโลกจะเข้าใกล้ดวงอาทิตย์มากเลยอ่ะโหตอนนี้ดูอุณหภูมิน่าจะขึ้นประมาณแบบ100องศาเซลเซียสได้แล้วอ่ะสำหรับวันถัดมาครับคุณผู้ชมแม่ที่มันที่กลายเป็นนี่มาครับคุณผู้ชมเหมือนหลอมละลายนะครับเริ่มอากาศร้อนจัดตอนนี้อุณหภูมิน่าจะประมาณเกินโอ้โห40องศาเซลเซียสได้แม็กมาขึ้นมาเลยอ่ะโอ้แล้วนี่อะไรเขาทำอะไรกันเนี่ยโอ้เขาพยายามจะหาไอ้นี่เปล่าพืชพันธุ์แต่ไม่เจอเลยดูดิเป็นไปได้หมดเลยอ่ะโอ้เขาก้มหาไม่มีข้าวกินไอหิววะดิโอ้นี่เขาหิวแน่เลยหิวหมดแน่เลยผู้ใหญ่บ้านเขาทำอะไรไม่ได้ผู้ใหญ่บ้านเลือกอย่างหน่อยเอาละพวกนายเมื่อสถานการณ์เป็นเช่นนี้เราแต่พวกนายจงตามฉันมาให้ดีๆเราจะหาทางออกจากวิกฤตนี้เองอะไรทุกคนเหมือนจะค่อยๆเดินออกไปหมายความว่าอะไรอ่ะโอ้พวกแกเนี่ยมันไม่ได้เรื่องแค่ไม่มีผลผลิตนิดหน่อยก็ทำเป็นบอลงั้นฉันจะพาไปที่ที่ดีกว่านี้ที่โอรอแป๊บนึงทุกท่านข้าตกน้ำตกน้ำเฉยเลยเอาละมาถึงเวลาแล้วที่ผู้นายจะถูกส่งไปที่ที่แห่งนั้นแต่พวกแกต้องทำงานให้สมกับที่พวกแกได้รับเพื่อให้ท่านผู้นั้นสุขาราฟิตที่38ได้ปราบปื้มพิเกียติยศตามเข้ามาเอาละใช้ขอสั่งให้พวกนายจ้องมองไปที่ใต้ก้นรุมแล้วก็กระโดดไปยังกล้าหาญกระโดดอย่างกล้าหาญเลยเหรออุมาเฮ้ยเขาจะให้ไอ้เจ้าพวกนี้กระโดดลงไปจริงเหรออุ้ยระพวกแกมัวรออะไรอยู่ไปเซ่จะได้ไปเฮ้ยกระโดดลงมาเยอะไปเองอย่างนั้นละดูเฮ้ยเดี๋ยวลงไปเหมือนข้ามมิติเลยอะแปลกขอลงไปดีกว่าเฮ้ยวันที่30หลังจากที่พวกเราลงมาข้างล่างแล้วโอ้หุ้ยตรงนี้มันเป็นฐานทัพลับเลยอ่ะโอ้เหมือนว่าข้างบนเขาจะอยู่ไม่ได้แน่เลยเราก็ต้องย้ายมาข้างล่างแต่ว่าเหมือนชาวบ้านนี่เริ่มกลับมาแฮปปี้แล้วนะอุณหภูมิเย็นขึ้นแน่เลยนะเนี่ยโอ้ชาวเด็กน้อยก็มีแต่ว่าก็ยังมีบางส่วนที่แบบยังเครียดอยู่อ่ะเหมือนว่าไม่แน่ใจอนาคตแน่นอนเลยอ่ะฉันบอกพวกนายแล้วเห็นไหมว่าฉันสร้างความสุขให้พวกแกได้เสมอพวกแกก็ต้องฟังคำสั่งของฉันเข้าใจไหมโหผู้ใหญ่บ้านเขาโหดร้ายจังวะเอาว่าเดี๋ยวเราดูก่อนว่าตอนนี้คือแบบลาวาใกล้ไหลลงมาด้วยมาดูว่าโลกเราจะรอดหรือเปล่าจากดวงอาทิตย์ก็คือดาวชาดวงอาทิตย์ข้าจะยึดของโรงตีได้แล้วอีกทีเดียวโลกนี้จะเป็นของข้าหลังจากที่อพยพ NPC ชาวบ้านลงมาที่ให้อย่างนี้เป็นเวลาจำนวน50กว่าวันได้แล้วครับคุณผู้ชมดูตอนนี้คือแบบชาว NPC นี่คือแบบทำงานแบบขันแข็งมากเลยทุกคนถือบล็อกกันหมดเลยนี่ดิเนี่ยเหมือนกำลังจะซ่อมเหมือนจะอุดป่ะคุณผู้ชมดูดิอุดแล้วนี่อะไรอ่ะไม่ทราบวันนี้เขาถือกระเป๋าว่ะเกิดอะไรขึ้นอ่ะพวกแกได้ขี้เกียจตัวเป็นคนไม่ยอมทำงานขันแค่พวกแกก็ต้องโดดไล่ออก
พอพวกแกโดนไล่ออกพวกแกก็จะเอาไปข้างนอกพอเอาไปข้างนอกพวกแกก็จะร้อนพอร้อนแล้วก็ไม่มีทรัพยากรแล้วพวกแกก็จะอดตายเพราะพวกแกขี้เกียจแล้วอุ้ยท่านชาวบ้านโอ้โหเกินไปโหดร้ายเกินพวกแกมันไม่มีใครต่อไปแล้วพวกแกใส่หัวไปแบกกระเป๋าไปหลังจาก5วันให้หลังอุ้ยนี่มันอะไรกันนะคุณผู้ชมเกิดการประชุมปฏิรูปบ่เขากำลังประชุมอะไรกันอ่ะทำไมทุกคนลุมไอ้เจ้าไอ้ฟ้าหมดเลยครับคุณผู้ชมเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเขาลงมาเขาแกล้งอย่างนั้นเหรอหรือเขาว่ายังไงพวกเราจะไม่ยอมกันอีกต่อไปแล้วมันเป็นใครกันมันถึงกล้าทำแบบนี้พวกเราร่วมพลังสามัคคีกันแล้วก็เราสามารถเอาตัวรอดจากที่แห่งนี้ได้พวกเราจะไม่ยอมเย้เราจะไม่ยอมไปตายมันทุกได้รวมพลังกันไปตามฉันมาฉันจะไปตันหน้ามันเลยนี่แน่เอ้โอ้โหอันนี้เขาช่วยหรือเขาจะลักพาตัวเนี่ยเฮ้ยแกมาเร็วช้าสารยำแกทั้งโดนเอาไปทิ้งถังขยะฉันยอมแกมามากพอแล้วนี่แหละนี่คือบาปที่แกข่มเหงผู้อื่นแกต้องโดนโอ้และแล้วมันก็มาถึงครับคุณผู้ชมหลังจากที่เขาไปอุ้มไอ้เจ้าผู้ใหญ่บ้านหน้ากล้วยข้างบนมาเขาโอ้โหเอาเจ้าไอ้พีซีพวกนี้เอาไปขังไว้ข้างบนเลยเหรอมันโหดมากเขาจะปล่อยออกมาไหมเนี่ยปล่อยออกมานี่คือจบไปนะหลังจากนั้นไม่นานนะครับคุณผู้ชมหลังจากที่ผู้ใหญ่บ้านถูกเนรเทศแล้วเกิดอะไรขึ้นดูโลกสิโลกกลายเป็นดวงลาวาล้อมเหลวไปแล้วอะว้าวนี่จะมีใครรอดมั้ยเนี่ยเอาล่ะรอดไม่รอดไม่รู้ล่ะแต่วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนละกันนะคุณผู้ชมเรามาดูครั้งหน้าเนี่ยถ้าโลกที่แบบเย็นลงแล้วเนี่ยจะมีใครรอดหรือเปล่าแต่ตามหลักมันไม่มีใครรอดอยู่แล้วล่ะแต่ไปดูกันว่าจะมีสิ่งมีชีวิตตัวอะไรเกิดขึ้นมาถ้าคลิปนี้นะครับมีคนดูเยอะแชร์เยอะก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้ามีแน่นอนเจอกันครับบ๊ายบายครับ